ครับพลโทปิยพงษ์กิ่งพันธุ์ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพักเจริญจอมเกล้าประธานในพิธีจะเดินทางมาบริเวณกองหน้ากองบังคับการกรมฐานราบที่12รักษาองค์นะครับทุกรูปเรียนพลโทปิยพงษ์กิ่งพันธุ์ผู้บัญชาการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าประธานในพิธีคณะผู้บังคับบัญชาหัวหน้าส่วนราชการ